สวัสดีครับกีฬาเช้านี้มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลไทยล่าสุดซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตั้งเป้าพาทีมชาติไทยบุกไปยันเสมออิรักเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์กลุ่มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F ครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเรียกนักเตะทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมพบอิรักซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม F รายงานตัวนำโดยธีรศิลป์แดงดามงคลทศกัยและชนาธิปสงกระสินขณะที่นักเตะจากบุรีรัมย์อย่างธีรธรบุญมาทันจักรพันธ์แก้วพรหมรวมทั้งธนาชนบุตรจากการท่าเรือจะตามมาฝึกซ้อมในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับโดยซิโก้ตั้งเป้านำทีมบุกไปยันเสมออิรักด้วยการเน้นให้ลูกทีมเจาะจุดอ่อนของอิรักที่ใช้นักเตะดาวรุ่งชุดโอลิมปิกผสมกับนักเตะชุดใหญ่ครับคือกับอิรักเนี่ยถามว่าหนักใจไหมไม่ได้หนักใจนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้นำนะเขาเนี่ยต้องมีความกดดันมากกว่าเราเพราะว่าเขาต้องการ6แต้มจาก2เกมนี้เราต้องการแค่1แต้มแล้วเรายังเล่นชาติเป็นกลางนะครับถ้าเราไปเล่นที่แบกแดดที่อิรักเนี่ยหนักแน่หนักกว่าเดิมแน่แต่วันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราได้เขาเรียกว่าได้เติมเต็มหลายอย่างหนึ่งไม่ต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลเขาเต็มสนามมากนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเข้าเป็นที่1หรือที่2แบบยังไงนะแต่พี่ก็ยังโฟกัสให้น้องทุกคนว่าต้องเป็นแชมป์กลุ่มนะหลังจากรายงานตัวซิโก้นำทีมลงฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเย็นครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยทีมไทยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F มี13คะแนนจาก5เกมเตรียมพบอิรักในวันที่24มีนาคมนี้ที่ประเทศอิหร่านหลังจากนั้นทีมไทยจะเตะอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ในวันที่27มีนาคมที่สนามสุพัชราไสยเวลา 19:30 น.ครับ